เป็นนักลงทุนนะครับก็มีเพื่อนถามเพื่อนๆถามมาว่าเป็น VI Hybrid นะก็คือเราดูกราฟด้วยประกอบเราจะเก็บหุ้นตอนไหนนะก็แต่ผมบอกขอบอกไว้ก่อนว่าการลงทุนของผมเนี่ยก็ผมจะลงทุนโดยพื้นฐานก่อนนะแล้วผมมาดูกราฟทีหลังนะครับว่ามันเก็บได้ไหมนะโดยที่ว่าผมจะดูพื้นฐานก่อนเป็นหลักใช้พื้นฐานอยู่ 80-90% นะครับใช้กราฟนี่น้อยมากนะแต่ว่าเราก็ดูเอาไว้นะครับเพื่อเห็นภาพรวมนะภาพรวมนะโดยที่ว่าสำหรับหุ้นที่ผมเอาเป็นตัวอย่างเนี่ยก็คือไม่ได้บอกว่าให้ซื้อตัวนี้นะครับเพียงแต่ว่าผมเอาตัวอย่างมาให้ดูเพื่อเป็นเคสสตัดดี้เฉยๆนะมาดูเลยนะ ก็หุ้นที่ผมจะซื้อเนี่ยตอนที่จะซื้อเนี่ยผมจะดูที่ตัวไทม์เฟรมมันนะครับไทม์เฟรมมันเป็นหลักเลยนะว่าตอนนี้มันเป็นยังไงนะนะครับก็จากที่เห็นเนี่ยก็คือผมไม่บอกชื่อหุ้นไม่พูดชื่อหุ้นนะแต่ว่าก็มันโชว์แต่ว่าก็คือเราใช้เป็นการศึกษานะครับก็ผมจะดูตอนที่ว่าไทม์เฟรมมันเนี่ยมันเริ่มมีแท่งเขียวอะนะตอนนี้มันเริ่มมีแท่งเขียวนะครับเริ่มมีแท่งเขียวขึ้นมานะแล้วช่วงที่เก็บเนี่ยก็ผมก็ดูประกอบกับพื้นฐานนะครับก็คือผมก็จะคำนวณราคานะครับในอนาคตเอาไว้ในใจนะแล้วก็คำนวณกำไรในอนาคตนะครับแล้วก็คาดการไปข้างหน้านะครับว่าอนาคตมันจะดีขึ้นด้วยเหตุผลกลใดนะครับก็คืออันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่ลึกเข้าไปนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้มาลงรายละเอียดตรงนี้เนาะก็คือจะพูดถึงว่าช่วงจังหวะนะก็ช่วงจังหวะที่ผมเก็บเนี่ยผมก็จะดูตัวแท่งเป็นหลักเลยแท่งเทียนนะว่าแท่งเทียนเนี่ยมันมีลักษณะว่ามันบวกเขียวติดต่อกันประมาณนี้เนาะก็คือถ้าผมเริ่มเห็นแท่งแรกเนี่ยผมก็จะเริ่มสนใจละนะพอเห็นแท่งที่2เนี่ยตรงเนี้ยประมาณช่วงแท่งที่2เนี่ยผมก็เริ่มเก็บเลย เก็บทันทีเลยนะครับแต่ก็เรียกว่าเราจะลงทุนระยะยาวเนาะเราไม่ได้ลงทุนระยะสั้นนะครับฉะนั้นผมก็จะดูกราฟมันไปเรื่อยๆนะว่าถ้าตราบใดที่กราฟมันเนี่ยมันยังมันอาจจะมีพักฐานบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยมันยังไปข้างหน้ามันยังไปข้างหน้านะผมไม่ได้ตีเส้นเป้าหมายแรงสิ้นนะเพราะว่าผมดูพื้นฐานเป็นหลักนะเพราะบางทีเนี่ย อย่างช่วงที่กราฟมันลงมาเนี่ยสุดท้ายมันก็กลับขึ้นไปได้นะถ้าพื้นฐานมันดีนะเสมอเลยนะครับไม่ว่ากราฟมันจะดูลงหนักแค่ไหนนะเนี่ยมันจะหนักแค่ไหนก็ตามแต่นะครับแต่ถ้าพื้นฐานมันดีจริงนะครับพื้นฐานมันดีจริงไม่ได้บอกว่าหุ้นตัวนี้ดีจริงนะพูดถึงว่าโดยทั่วไปพื้นฐานมันดีจริงผมจะระมัดระวังเรื่องนี้เสมอนะก็มันก็ไปต่อได้อะนะครับก็ผมก็ให้ทิกเกอร์ไว้ประมาณนี้แล้วกันว่าผมดูทำเฟรมมันนะครับดูแท่งเขียวแท่งแรกนะครับไม่ได้ดูวีคไม่ได้ดูเดย์นะดูที่มันเป็นแท่งเขียวแท่งแรกแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับไม่เสมอไปว่าแท่งเขียวแท่งแรกแล้วมันจะต้องขึ้นนะมันมีเยอะแยะนะที่แบบมีแท่งเขียวแล้วก็ลงเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้คือหลอกมันหลอกเรานะสุดท้ายมันก็ลงสุดท้ายขึ้นอยู่กับว่าเราประเมินมูลค่ามันณเวลานั้นนะว่าเวลานั้นเนี่ยมูลค่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่เพราะมูลค่าหุ้นมันไม่คงที่มันก็จะขึ้นลงของมันนี่แหละนะแต่ถ้าเราประเมินแล้วมันต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นแล้วมันเกิดสัญญาณซื้อนะครับอันเนี้ยก็พิจารณานะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าถูกต้อง 100% ไม่มีคำว่าถูกต้อง 100% ไม่มีคนรู้อนาคต 100% ใครรู้อนาคต 100% บอกว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้1 2 3 4ไม่ฟุกก็โกหกอ่ะ นะครับโอเคนะหวังว่าคงได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยมีอะไรก็คอมเมนต์กันมานะครับแล้วก็ถ้าผมก็คิดว่ามันอาจจะพอกลับไปที่เดิมได้ประมาณเนี้ยเนาะอยากจะทะลุไปอะไรเงี้ยนะครับก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็ถ้าต้องการส่งเสริมสนับสนุนกันก็สมัครสมาชิกนะครับ150 บาทต่อเดือน50 บาทต่อเดือนเป็นสมัครสมาชิกไม่ได้มีการใบ้หุ้นนะครับเป็นการเชิงพื้นฐานนะครับเป็นการเชิงแชร์แนวคิดนะครับใครต้องการบอกว่าพี่แว่นผมต้องการขอหุ้น1 2 3 4
คุณต้องไปชาแนลอื่นนะอันนี้เราเป็นการลงทุนระยะยาวนะครับคลิปนี้เท่านี้สวัสดีครับ